ผู้ชมครับเหตุน,น้ําท่วมแล้วก็น้ําหลากปีนี้แน่นอนนะครับเราเห็นภาพของรถจมน้ําหลายๆพื้นที่นะครับทั้งที่แม่สายด้วยและทั้งที่ภาคอีสานที่ประสบกับสถานการณ์นะครับรถเนี่ยจมน้ําจมโครนแล้วก็ได้รับความเสียหายไปมากเลยนะครับถ้าเป็นบ้านเรือนเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรแน่นอนในส่วนของภาครัฐเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์เรื่องของการเยียวยาความเสียหายอยู่นะครับค่ะแต่เชื่อว่าคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์บางคนนึกไม่ออกนะคะว่า ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยใครจะมาชดเชยเยียวยาแล้วก็รับผิดชอบถ้าย้อนกันไปจริงๆในทุกๆปีเราซื้ออยู่แล้วก็คือประกันภัย <c oughs> ประกันภัยบริษัทรถยนต์จะมีหน้าที่ในการเข้ามาจ่ายเงินค่าซ่อมแซมเยียวยาแต่สิ่งที่คุณผู้ชมต้องตรวจสอบตอนนี้นะคะก็คือไปกลางกรมธรรม์ของประกันภัยที่เราซื้อว่าเราซื้อเนี่ยมันมีประกันน้ําท่วมครอบคลุมอยู่หรือไม่ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพเหตุการณ์น้ําท่วมและรถยนต์ได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะหลายพื้นที่อย่างนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พะเยาน้ําป่ามาช่วงข้ามคืนรถก็ ถูกพัดไปจนชนแล้วก็ได้รับความเสียหายทับกันเป็นจํานวนมากอย่างที่พัทยาก็เป็นอีกหนึ่งที่ค่ะเวลาที่ฝนตกลงมาหนักๆปรากฏว่าน,น้ําท่วมจนมิดรถและรถก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าก็จอดไว้ปกตินอนเพียงแค่ข้ามคืนไม่กี่ชั่วโมงฝนตกลงมาหนักแต่ว่ารถเราเสียหายแล้ว ทีนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าประกันภัยเขาจะดูแลแล้วก็ชดเชยให้เราอย่างไงบริษัทประกันภัยที่เราซื้อ,อกรมธรรม์ไว้ค่ะโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพีเนี่ยจริงๆเขามีการกําหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะให้บริษัทประกันภัยสามารถใช้พิจารณาในการจ่ายค่าซ่อมรถกรณีที่ถูกน้ําท่วมได้5ระดับเช่นเดียวกันค่ะอ นะครับระดับ A ก็คือน้ำท่วมถึงพื้นรถจนนะครับเขาประเมินค่าซ่อมให้8,000ถึง1,000 0บาทครับส่วนระดับ B นะครับน้ำท่วม ถึงระดับเบาที่นั่งนะครับอันนี้ประเมินมูลค่าซ่อมให้15,000บาทถึง20,000บาทส่วนระดับ C ครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าเขาประเมินค่าซ่อมไว้ที่25,000บาทถึง30,000บาทส่วนระดับ D ครับน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าประเมินค่าซ่อมเริ่มต้นที่30,000บาทขึ้นไปและระดับ E นะครับ รถยนต์จมน้ำทั้งคันครับในกรณีนี้เนี่ยบริษัทเขาจะคืนทุนประกันภัยให้กับผู้เอาประกรันภัยหรือผู้รับประโยชน์นะครับ ทีนี้ก็อาจจะมีคําถามนะคะว่าการคืนทุนประกันเนี่ยหมายถึงยังไงก็คือกรณีที่บริษัทประกันเขาประเมินว่าเราอาจจะต้องจ่ายค่าซ่อมเกินกว่า70%ของราคารถณปัจจุบันราคารถปัจจุบันก็คือก่อนที่เราซื้อรถมาเนี่ยพอซื้อมาราคาเขาจะตกลงทุกปีจะมีราคากลางที่บรรดาเต็นท์รถเขามิจะมีการประเมินร่วมกันนะคะนั่นเรียกว่าราคารถณปัจจุบันถ้าต้องซ่อมเกิน70%ของราคารถ เขาก็จะจ่ายเงินคืนให้เต็มจํานวนตามที่ระบุไว้ในกรมประทันค่ะซึ่งทุนประกันส่วนใหญ่เนี่ยจะอิงกับราคารถยนต์ในปัจจุบันนะคะ แต่ถ้าเป็นรถยนต์ชั้น2ชั้น3ที่ทําประกันไว้จะเป็นการกําหนดแบบตายตัวค่ะให้เลือกตั้งแต่ก่อนทําประกันอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะเลือกทุนประกัน100 0 0แบาทหรือ2 0 0 0 0นบาทเป็นต้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่ประกันชั้น1ก็จะครอบคลุมความเสียหายจากน้ําท่วมนะคะแต่ว่าประกันชั้น2และชั้น3คุณผู้ชมต้องไปดูกรมธรรม์ก่อนค่ะว่าเราซื้อไว้เนี่ยครอบคลุมภัยน้ําท่วมหรือไม่และหลักเกณฑ์ที่คอปพอีออกมาเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงกฎหมายจะบังคับใช้กับเขาได้นะคะ เป็นการขอความร่วมมือจากบริษัทประกันค่ะถ้าเครมแล้วมีปัญหาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือให้คอพ,อพอช่วยประสานได้นะคะที่สายด่วน1186ค่ะ